ัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสนรายการที่เราจะไปสนทุกที่เมื่อมีงานครับวันนี้เราก็มาอยู่เหมือนตอนที่แล้วเลยก็คือเซ็นทารากแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์นะครับก็วันนี้ก็มาเดี่ยวอีกแล้วผมก็รู้สึกเหงาอยู่เหมือนกันนะครับคือปกติเนี่ยเวลามีงานอีเวนต์หรือว่าอะไรก็ตามแต่บางอย่างพวกของผมเนี่ยเจ้าโก้เนี่ยมักจะไม่ค่อยว่างเลยครับแต่วันนี้ก็ไม่ว่างเหมือนกันก็คงจะต้องทำคนเดียวอีกแล้วครับผมก็ไม่รู้จะยังไงแล้วอะครับก็เดี๋ยวยังไงครับมึงมาแบบเก่งกับผีจูองจูออเลยมึงนึกจะโผล่ก็โผล่เลยนะครับไอ้บ้าเออแนะนำตัวอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับผมโก้จูมงนะครับวันนี้มาเป็นพิธีกรกู้หูช่วยอีนี่อีกทีนึงนะฮะครับวันนี้ก็เรียกว่าสเปเชียลอีกแล้วครับตอนที่แล้วเราไปที่งานไหนนะคราวแล้วคราวแล้วก็คือตอนนี้ก็คือนาวาร่าซึ่งมันมาคนเดียวใช่สงสารมันเหลือเกินก็เลยอ่ะยอมมากับมันด้วยอีกนิดนึงครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานอะไรครับตอนนี้เราอยู่กันที่งานเปิดตัวรถยนต์ Accord Hybrid นะครับที่เซ็นทรัลแกรนด์แอทเซ็นทรัลฮะต้องบอกว่านี่เป็นการลงมากินเค้ก D segment hybrid อีกยี่ห้อหนึ่งใช่หลังจากที่ Toyota กินกันจนพุ่งโตไปแล้วใช่ถึง2รุ่นด้วยกันนะฮะวันนี้ก็เลยบอกได้เลยว่าวันนี้เรามาแบบเรียบหรูตากล้องลองดูครับดูจากลงบนลงล่างเดี๋ยวทำไมมันต่างกันเหลือเกินทำไมมันต่างกันนี่สิเออคนนึงดูทางการมากแต่คนนึงทำไมมึงมาสบายๆเนี่ยฮะก็สายชิลไงก็ยังไงอ่ะเหมือนแบบว่าคนที่แบบว่ามีระดับคือเขาก็ไม่จำเป็นต้องแต่งตัวแบบฟอร์มอลต้องแต่งตัวทางการตลอดหรือเปล่าวะต้องแต่งตัวแบบเสื้อขาดลุยๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่คือหมายถึงว่าคือเขาก็มีด้านชิลของเขาเหมือนกันไหมอ๋อโอเคเอาล่ะตอนนี้เราไม่ต้องมาสาธยายอะไรมากเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยป่ะ You know how I feel Sun in the skyYou know how I feel Breeze drifting on by You know how I feel It's a new dawn It's a new day It's a new life For meAnd I'm feeling good. I'm feeling good. ครับหลังจากผ่านพิธีเปิดกีฬาโอลิมปิกไม่ใช่ครับคุณเรายังอยู่ที่เดิมอยู่เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเวิลด์อ๋อก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นซาวมันอลุยอลังกันเหลือเกินนะโอ้โหมันก็ต้องรู้ตามสไตล์การเปิดตัวรถอยู่แล้วโอเคตอนนี้เราก็แน่นอนว่าหลังจากที่เห็นกราฟิกฟาดฟันกันบนจอครับนะแน่นอนรถ Accord Hybrid ก็เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้มาอยู่ตรงหน้าของเราซะทีนะครับครับผมบอกได้เลยว่าแน่นอนว่าหลายคนเองก็อยากจะรู้ว่ามันต่างจาก Accord แบบปกติอย่างไรเราไปดูกันเลยนะครับครับมาดูรายละเอียดใกล้ๆเลยนะครับนี่ตากล้องเข้ามานี่เข้ามาขวางเออไม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนั้นให้เห็นหน้าให้เห็นหนังหน้าเราสองคนหน่อยก็ดีโอเคนะฮะแน่นอนว่าเครื่องยนต์ที่ใช้แน่นอนพอมันออกเป็นไฮบริดมันก็ต้องเป็นไฮบริดสิครับใช่ถ้าออกเป็นไฮบริดให้มันเป็นบินซินธรรมดามันก็บ้านป้าแล้วล่ะฮะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์นี้นะครับผมใช้เครื่อง 2000cc iVTEC Earth Dream รักโลกรักเรานะครับผมโดยใช้สี JBP ไม่ใช่เลยครับ มาได้ไงคนละอันกันแล้วคนละอันกันแล้วเครื่องยนต์ 2.0 Earth Dream Technology iVTEC นะครับประกบกับมอเตอร์ไฟฟ้าใช่ฟีเจอร์ริ่งกันแล้วก็ได้แรงม้าสูงถึง199แรงม้าจริงๆก็ควรจะปรับเป็น200ก็ดีนะครับผมแรงมีสูงสุดเท่าไหร่นะโก้307นิวตันเมตรนะครับครับผมรายละเอียดอื่นๆก็ไปดูในโบชัวร์บอกกิจแยกครับไม่คือเอาง่ายๆเกียร์มันเป็นเกียร์ CVT ด้วยไง ECVT ครับ ECVT ใช่กูจะเรียกว่า CVT ไม่ได้เลยไม่ได้เขาเป็น ECVT เขาอุตส่าห์ใส่ตัว E มาแล้วก็พูดให้เขานิดนึงนะกูจะพูด CVT ECVT CVT มึงพอโอเคเดี๋ยวจะมีเรื่องกันนี่เห็นฝาเครื่องเห็นอะไรนี่ให้เห็นชัดๆนะครับ Hybrid ชิงๆนั่นอยู่นะครับผมไม่ได้18มงกุฎนะฮะแต่แน่นอนว่าเพิ่งสังเกตว่าไอ้ตัวที่เปิดเนี่ยมันเป็นแบบนี้โชคคำทั้งคู่เลยปกติเราจะต้องใช้พลังกับแล้วก็อะไรคำไม่คือก็ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นรถหรูก็แบบคนขับก็ไม่ควรจะใช้แรงเยอะแม่ดวงแม่ดวงแม่ดวง
ลูกว่ามันก็ประมาณนี้สำหรับเครื่องยนต์เพราะว่าไฮบริดตัวนี้ใช้เครื่องสัมผัสหลายคนจะถามว่าจะเทียบกับ Camry Hybrid ได้ไหมก็ได้นิดนึงเพราะว่าทางนั้นเนี่ยเขาเป็นเครื่อง 2,500 ใช่แต่แรงม้าเราก็ไม่น้อยเลยนะ199แรงม้าก็ถือว่าเยอะนะใช่ไม่ใช่แบบว่าขี้เล็กขี้ตีนะถ้าพูดกันง่ายๆโอเคโอเคเพื่อให้เห็นหน้าตาของมันแท้จริงนะฮะนี่คือไฟหนา This is a headlamp with a projector headlamp LED No 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 ฮะ No it's not projector it's LED headlamp โอเคกูตกใจนี่อันนี้เป็นโปรเจคเตอร์ LED นะแล้วก็มี daylight DRL กรุบกริบกรุบกริบแต่ว่าสิ่งที่ไม่มีครับ What is it มึง CLS ก็ไม่มีปะวะครับก็ใช่ S class ก็ไม่มีปะไม่แต่รุ่นปกติมีนะเว้ยคือก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ปะวะคือไฟหน้ามันก็แบบมันทำหน้าที่ของมันได้ดีอยู่แล้วแสดงว่า DRL ก็มีของมันได้ดีอยู่แล้วจะเอามาเพิ่มทำไมคำถามเวลาถ้าเกิดฝนตกทำยังไงถ้าเกิดเปิดตอนมืดๆทำยังไงก็คือไฟหน้าเขาดีพอไงมันไฟหน้าเขาแบบโตเขามันหน้าไงโอเคสุดใสก็มันนงมันหน้าไปเออแต่ตรงนี้ก็จะมีต่างนี่กระจ้างหนาก็จะเป็นสีฟ้าสีฟ้าสร้างเอกลักษณ์อันโดดเด่นแบบเฮ้ยไฮบริดนะยูไฮบริดนะเราไม่ได้ตอแหลนะฮะเราไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทำตัวแบบว่าไฮบริดแต่ไม่ใช่ไฮบริดอะนึกออกไหมไปละเออโอเครีวิวยังไม่ยุ่งเฉยเลยเราจะเท่กันอีกนานไหมครับเดี๋ยวมาเออสิ่งที่แตกต่างจากแอคคอร์ดธรรมดานี่ให้เข้ามาดูใกล้ๆครับก็ยังเป็นโคมสีฟ้าเอลซ่าเหมือนเดิมครับผมก็เป็นรถที่แน่นอนครับว่าเลดิตโกกันทั้งคันนะไม่ใช่จะเป็นเลดิตโกทำไมล่ะครับแล้วก็มีป้ายไฮบริดอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับแน่นอนครับว่าพอเรามาเปิดฝากระโปรงมาปั๊บตรงนี้ก็จะเป็นที่สิงสถิตของแบตเตอรี่ครับเราไปดูภายในกันเลยไหมไปป่ะเอาละครับตอนนี้เรามาอยู่นิวาสสถานไม่ใช่สิภายในของ Honda Accord Hybrid รุ่น 2.0 Hybrid Tech ดึงทุยไอ้บ้าเทคมึงอยู่สมัยไหนแล้วครับอยู่รุ่นพ่อหรือเปล่าเนี่ยเช็คอายุเอาล่ะแน่นอนเรามาเจออย่างแรกครับผมนี่คือ keyless smart keyless ครับตอนนี้คือใช้ตั้งแต่ City ยัน Odyssey นะจ๊ะแต่ว่ามีสีฟ้ากลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นไฮบริดใช่แน่นอนว่าภายในดีเทลเนี่ยโดยรวมก็คือว่าแทบไม่ต่างจาก Accord ธรรมดาเลยใช่ใช่ไหมใช่สิ่งที่ต่างมีอะไรบ้างที่ดูภายในคร่าวๆลายไม้ที่ดูแบบดีขึ้นลายไม้ที่ดูดีขึ้นมาดูตรงคันเกียร์ครับกล้องเปลี่ยนเป็นเกียร์ B นะฮะ B ก็คือเบิร์ดนะครับผมB bird nox c cat mail ใช่ครับ B bird D dog ใช่ N นี่อะไรพอเถอะ N นี่หนาวR นี่อะไร R นี่น้องของพ่อ P นี่ปู่ P นี่ปู่ปู่พงบอกสักตีนอะไรมึงเนี่ยมึงเล่นปรึกษาคนอื่นบ้างไหมอันนี้ก็จะเป็นเกียร์แบบ CVT E CVT E CVT โอเคอย่าตีกันมาพร้อมกับ EV mode นะครับก็คือเป็นสำหรับใช้ไฟฟ้าออปชันอื่นๆก็ตามมาเหมือนเดิมนะครับ USB AUX HDMI USB รู้สึกจะอยู่ในนี้AUX HDMI พูดสตาร์ทระบบเครื่องเสียงจอ8นิ้วต่างๆและนี่พร้อมรีพรีเซนต์มากๆนั่นคือมัดวัดที่สลิดขึ้นถูกต้องเพราะว่าสลิดขึ้นเดี๋ยวปิดก่อนนี่แป๊บนึงนะมีใบกัญชานะฮะมีใบชาเขียวฮะโอเคเดี๋ยวอีกรอบนึงปึ๊บโอ้โหอลังมากดูสลิดขึ้นทันตาเลยฮะแล้วก็ร้องว่าหอยไม่ใช่ละหอยอะไรหอยแมงผู้หอยปลาทูนึ่งแม่กองถูกต้องหอยแครงหอยแมงผู้ปลาทูนึ่งแม่กองนี่แล้วก็พวงมาลัยก็แน่นอนว่าเป็นเดิมมีแบบCDI Free Cruise Control ไอ้ไม่จริงๆเบลลายไม้ดูอ่อนโยนงุ้งงิ้งอะไรอย่างนี้มี Cruise Controlนะครับมีปุ่มด่านะครับไม่ใช่ Voice Command Siri i Free อันนี้เพิ่งสังเกตกล้องครับหันไปข้างหลังทางนี้นิดนึงตรงนี้ก็จะเป็นที่แผงระบายความร้อนจากแบตเตอรี่ไฮบริดซึ่งอยู่ที่ไหนหลังเบาะหลังเบาะหลังนี่เองใช่ซึ่งมันมีประโยชน์อยู่อย่างนะครับเวลาที่เราแบบนั่งรถไกลๆอะไรอย่างนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายเป่าลมร้อนตรงบริเวณแผ่นหลังไม่ใช่แต่ว่าอันนี้ก็คือสังเกตให้เห็นว่าถึงแม้จะมีแบตเตอรี่เข้ามากวนตัวกวนใจแต่ก็ยังนั่งสบายดีใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณกันหันไปดูคุณกันสิครับครับสวัสดีครับสวัสดีอีกสองสวัสดีรอบสองนะครับดูครับดูข่าวครับอั
ันนี้ถ้านั่งธรรมดาหรือแบบโอ้โหโอ้โหเหลือเฟือเหลือเฟือนอนนะเฮ้ยเหลือเฟือมกจกหรือเปล่าครับไม่ใช่แล้วลูกแล้วก็อันนี้นะครับเป็นออปชันที่แบบว่าเราแบบน้ำตาจะไหลนะฮะถ้าไม่มีอันนี้หน้าเราก็จะไม่แบบหน้าเราก็จะมืดไปเลยนะฮะใช่ครับนั่นก็คือซันรูฟโอ้ยเห็นสปอตไลท์เลยเฮ้ยไม่ใช่คือแบบเห็นหลังคาเลยอ่ะเออใช่เห็นคาเล็กเลยอ่ะมึงจะเห็นกันอีกนานไหมครับผมสรุปนี่แน่นอนว่าประโยชน์มันก็มีอย่างเดียวครับผมว่าเวลาพาแฟนอะไรอย่างงี้กันหนุงกันหนิงกันอะไรอย่างงี้ก็เปิดดูดวงดาวเสร็จแล้วก็เอากันอะไรว้าไม่มันมีประโยชน์นึงคือถ้าใครตดในรถนะฮะมันก็จะเป็นการระบายที่เร็วขึ้นถูกต้องเร็วขึ้นด้วยฮัลโหลเมื่อกี้เสียงอะไรฮะนั่นสิก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สิอะไรดังปาดอะไรเฮ้ยใครตกแล้วมีจุดนึงนี่โก้ให้ดูอะไรจ๊ะโอเคคนตาบอดนะครับผมก็จะมีส่งสัญญาณนะครับผมเวลาที่ใช้โหมด EV นี่อันนี้เป็นประโยชน์มากหันมาดูเฮ้ยหันมาดูตากล้องมึงดิโอเคคือไอ้ตัวนี้มันมีประโยชน์มากสำหรับคนตาบอดนะครับผมไม่ใช่คนตาบอดเดียวแต่ว่าคือทุกคนที่เดินบนท้องถนนเนื่องจากว่าในโหมด EV เนี่ยคือมันเงียบกริบไม่มีเสียงเลยมันเงียบชนิดที่ว่าสุสานคุณนายลั่นทมยังยอมเลยนะครับผมครับเงียบไปนะฮะก็เอาเป็นว่าคือมันมีระบบนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยแบบเตือนผู้คนบนท้องถนนว่าเออรถกำลังมานะวิ่งอยู่นะให้แบบหลบนิดนึงถือว่าเป็นเรื่องที่แคร์ความปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังมี3โหมดด้วยในการขับขี่มี EV โหมดคือ EV โหมดก็คือใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับก็คือใช้สำหรับการแบบขับเริ่มต้นช้าช้าอะไรอย่างนี้ไฮบริดโหมดก็คือผสานระหว่างเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้าก็คือใช้ในความเร็วสูงแล้วก็engine mode ก็จะใช้เครื่องยนต์อย่างเดียวนะครับครับผมก็เป็น3โหมดที่จะทำให้คุณนั้นสนุกสนานทุกรูปแบบของการขับขี่ถ้าคุณอยากโลกสวยก็ EV mode ขับช้าๆเนิบๆแต่ถ้าคุณอยากจะแบบโลกสวยไปด้วยตีนผีไปด้วยก็ hybrid mode แต่ถ้าคุณอยากจะเป็นตีนผี 100% แล้วก็engine mode นะครับผมซึ่งอยู่ที่ว่าคุณจะเป็นโหมดไหนนะครับผมส่วนผมแล้วก็โหมดไหนก็ได้ครับผมขอแค่ใช้คันนี้มาลองขับก็ดีนะเราจะดูแลอย่างดีที่สุดเลยครับผมขอบคุณครับHonda Accord Hybrid ครับผมซึ่งแน่นอนว่าเราก็พาทุกท่านไปชมสัมผัสกันละเอียดยิบจนถึงรูขุมขนกันเลยทีเดียวนะถึงใจถึงอารมณ์เลยนะถึงใจถึงอารมณ์สองทางเลือกใหม่คู่เอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดูตัวรถจริงๆแล้วเราก็ไปดูได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศนะครับผมส่วนราคานั้น1,695,000 บาทถึง1,899,000 บาทในรุ่น 2.0 Hybrid นะครับตื้อๆๆตื้อๆๆถุยพอเถอะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบรุ่นไหนถ้าคุณมีกำลังซื้อพอก็ลองตัดสินใจดูนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมทดลองขับด้วยนะจ๊ะสำหรับ Honda Accord Hybrid นะจ๊ะเอาละครับหมดเวลาแล้วครับสำหรับรายการสดและครั้งต่อไปเราจะไปสนกันที่ไหนติดตามชมได้ที่ Car Side Channel ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะครับครับผมแล้วก็โซเชียลเน็ตเวิร์คด้วยนะครับติดตามพวกเราด้วยนะครับที่สำคัญนี่ไม่ลืมเลยสปอนเซอร์รองผู้ใจดีนะครับผมขอขอบคุณนะครับผมสายการบินมะกอกแอร์ไลน์เอเชียบลูชิพแอร์ไลน์นะครับครับแล้วก็ขอขอบคุณข้าวแกงป้าดาราคาภัตตาคารปริมาณสารพระภูมิครับผมมันอยู่ตรงไหนครับผมฮะแถวอยู่ตรงไหนครับแถวพหลโยธินซอย20อ๋อเฮ้ยร้านนั้นนี่ยกนิ้วเลยนะยกนิ้วอะไรยกนิ้วกลางนี่ลงเพจ Facebook เลยนะโอ้โหสงสัยนี่ของดีไม่ใช่ครับเพจไม่อร่อยยัดไม่อร่อยยัดไม่อร่อยยัดแดกเข้าเฮ้ยรู้สึกว่าจะมีวิญญาณด้วยฮะรู้สึกจะมีวิญญาณด้วยอะไรดำๆผ่านไปเอาเป็นว่าจบรายการเพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับดูสิพื้นที่มันช่างนั่งสบายเหลือเกิน Please mind the gap between the train and platform